จะไม่เชื่อป๋าอีกต่อไปแล้วด้วย1 2 3แต่วันนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นผลไม้จริง VS ผลไม้ปลอมมันก็เบเบสิคะแค่หมูไม่เบค่ะไม่เบไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าใครได้ผลไม้จริงก็จะได้คะแนนใช่ไหมใช่ค่ะใครได้ผลไม้ปลอมก็ไม่ได้คะแนนแต่คนที่ได้ผลไม้ปลอมต้องปลอกผลไม้จริงให้ผู้ชนะกินด้วยค่ะพิมต้องปลอกหลายอันแน่เลยค่ะเพราะว่าปกติแม่จะแบบว่าแพ้ตลอดเลยใช่ไหมถ้ามันมีแบบว่าเกิดมีผลไม้แบบอันที่มันเป็นทุเรียนขึ้นมาที่มันจะต้องปอกนะคะน้องมิวอย่าหนูเรียนรู้ไว้เลยครั้งเนี้ยวันเนี้ยแม่ว่าแม่มาจะดวงแม่ต้องได้แน่แน่มาเป่ายิงชุบเป็นเป่ายิงชุบพิมชนะอีกแล้วแค่เป่ายิงชุบยังแพ้ลูกเลยอ่ะอาปิดตาใส่ก่อนเลยค่ะน้องพิมเลือกตาแรกเด็กจิ๋วอ่อนให้แค่มันก่อนค่ะดิจิเอาวันนี้ค่ะมันอ่อนให้ยังไงยังไม่เข้าใจเลยอ่ะอ่อนได้ยังไง1 2 3เย้หุ้ยคราวนี้แม่ชนะอ่ะอ่อนให้ไงดิจิบอกให้ค่ะว่าอ่อนให้ก่อนนี่ส้มจริงอันส้มสกูตตี้ส้มของปลอมจริงๆแล้วครั้งนี้แม่จะชนะลวดก็ได้มาปลอกให้แม่รับประทานเอาใยออกด้วยนะคะอุ้ยเร็วๆค่ะอยากจะกินส้มแกะฝีมือลูกจริงๆเลยปกติเฮ้ยเอาใยออกด้วยค่ะเรื่องเยอะได้เหรอคะแกมาการไม่เยอะค่ะปกติแม่ปอกให้หนูนี่ปอกทั้งลูกเอาใยออกหมดเกลี้ยงเลยนะมันยังอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะหยวนๆกินก็เป็นเส้นใหญ่คะแนน1-0เข้าไปแม่เลือกแม่เอาอันนี้เฮ้ยถ้าเราจะเอานี้แล้วก็เอาอันนี้เอาอันนี้แต่ว่าใจลึกๆคุณแกมันคือจะเอาอันนี้งั้นไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้อย่ามาค่อยแขวะอันนี้ค่ะตามใจค่ะ1 2 3เย้ได้อีกแล้วทำบุญได้กล้วยจริงกล้วยจริงทำไมมันดำอย่างนี้ล่ะอ่ะนี่จะปอกไงคะเนี่ยอ้าวก็ปอกกล้วยธรรมดาแหละแล้วให้แม่ดูๆหัวมันไอเนี่ยมันช้ำกล้วยยังกินไม่ได้แล้วคือจริงจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเอียงนะกินอย่างนี้สิโอ้ยกินคำเล็กไปมาอร่อยคะแนน2-0เป็นไงบอกเราแม่มาแม่มาแต่พิมพ์ได้ดีกว่าอาจจะได้ก็ได้นะคะตาแล้วพิมพ์เลือกข้อ3นะคะแม่2สุดเลยนะดิจิว่ามันต้องเริ่มมาแล้วล่ะค่ะเริ่มมาใครคะดูดิจิเอาอันนี้ค่ะน่ะพิมพ์อันนั้นนะโอเคนะอายัง1 2 3นี่เลยเฮ้ยอย่างนี้มันเดี๋ยวๆกรรมการคะมันโกงเปล่าคะไม่โกงค่ะไม่โกงเพราะว่าบอกว่าปอกให้ไม่ได้บอกนี่ว่าต้องปอกมือเปล่าเลยอุ้ยโอ้โหมาสมมุติระวังมือนะสองข้างหนามันจับโอ้โหมันแข็งอ่ะถึงแม้ว่าคิวจะได้คะแนนมากกว่าแต่ความเหนื่อยเดี๋ยวนะใช้เครื่องกับไม่ใช้เครื่องอะไรมันดีกว่ากันเนี่ยเมื่อไหร่จะได้กินสับปะรดเนี่ยโดนมือค่ะโดนมือทำไงล่ะมือทำไงล่ะเหนื่อยมากเลยแคมูนะเหนื่อยมากเลยเนี่ยได้แล้วค่ะเป็นไงเอาจานไปเลยเอาจานมาเมื่อยไปดูนะนี่จับตาดูให้ดีเป็นไงล่ะสุดยอดเป็นไงล่ะยังไม่พอนะยังไม่พอแล้วออกมาไงเลือดนี่กินเลยกินเลยแคมูนแคมูนไม่ได้กินนะเป็นแคมูนไม่ได้กินหวานไม่บอกด้วยเค็มคะแนนคะแนน1-2ค่ะดูนี่สวยงามมากข้อ4แม่เลือกแม่วันนี้เลยค่ะแม่วันนี้1 2 3เย้
ฟิลนะคะกระป๋องไม่ยากค่ะนี่เอาเปลือกไหมไม่เอาป้อนเลยค่ะป้อนค่ะหวานไม่บอกเลยหวานมากไม่ง่ายโอเคสองข้าวค่ะมาแล้วค่ะข้อที่ห้าตาพิมเลือกค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้เลยค่ะอันนี้อย่าเพิ่งเลื่อนนะอย่าเพิ่งเลื่อนนะอันนี้เหรออะไรนะหนึ่งสองสามแตงโมจริงแตงโมปองแตงโมด้วยแต่ว่าแตงโมไม่ต้องปอกวิวเฮ้ยต้องปอกสิคะแม่ต้องจ่ายเป็นชิ้นเลยกรรมการปอกให้ด้วยค่ะปอกให้ด้วยมาโอเคลูกได้แต่ข้อง่ายๆมันได้สับปะรดนี่จะบอกว่าง่ายเถื่อซะเละเลยว้ายใหม่เลยลูกกินเลยค่ะแคมูนกินเลยเหรอคะป้อนป้อนแม่นะหวานชื่นใจมากแม่มันจะไม่สวยข้อสุดท้ายใครเลือกคะตอนนี้มัน3ต่อ2นะถ้าแม่ได้แม่ชนะเลยแต่ถ้าพิมพ์ได้มันก็จะเสมอโอเคตอนนี้ตาแม่เลือกแม่เอาอันนี้ละกันอันนี้อ่ะก็นี้แต่ว่าต้องหักดวงมาเลือกอันนี้ที่แคมบอนบอกไม่เอาเชื่อไม่เชื่อป้าทุกครั้งเชื่อป้าที่ไรนะป้าพาแม่แย่งทีอ่ะเอาตาใจตาช่วยแล้วไม่จริงอ่ะไม่เชื่อไม่จะไม่เชื่อป้าอีกต่อไปแล้วด้วยหนึ่งสองสามปอกทุเรียนนะปอกฮะแม่คะแนนเป็นเท่าไหร่คะแนนสามมากคะแนนเสมอกันมาเลยแคมบอนปอกทุเรียนมาทำไมกันปอกทุเรียนหรือเปล่าโอ้ยเคยปอกไปครั้งนานแล้วเนาะจะปอกจำไม่ได้แล้วมันปอกยังไงอ่ะหมอนทองนะแม่เอางี้ขอกินด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปอกกินสิคะมันปอกยากแล้วป๋าได้กินไหมอ่ะได้คุณคุณหลังตามันแข็งเลยอ่ะตามันแข็งเลยแกมือมีเครื่องปอกทุเรียนมาไหมไม่มีโหมันจะเกินไปละเครื่องปอกทุเรียนยังเกิดมันยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่ถือว่ามีแคมูลขาดิจิว่าแคมูลควรจะระวังเพราะถ้าแคมูลปอกไปโดนเนื้อทุเรียนอย่างเงี้ยทุเรียนมันจะเละอะไรรู้ไหมแคมูลควรจะระวังเพราะว่าเดี๋ยวมือจะโดนหรือหนามตามควรจะระวังเนื้อทุเรียนขอบคุณนะคะลูกถูกแล้วตรงนี้เลยแล้วกันมาระวังเนื้อทุเรียนนี่มันไม่เข้าด้วยฟ้านี่เขามีอันนี้ด้วยนะเขาบอกว่ากักตัวช่วงโควิดอ่ะถ้าเบื่อๆก็นั่งเลาะหนามทุเรียนทีละอันทีละอันทีละอันลองเล่นล้อเล่นเล่นไปด้วยมีดเนี่ยแหละมั้งจะได้ง่ายๆเช่นแบบว่าอย่างเงี้ยนั่งเลาะหั่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่มึงก็เอาสิเขาไม่รู้ว่าปอกหนามมาก่อนอย่างงี้ปืดปืดเอ๊ะนี่มันจะคมขนาดปอกได้เลยป่ะกันไกมาแล้วค่ะมาโอ๊ยเดี๋ยวหูงับเลยไม่ได้อะป้ามันไม่ออกมากมันแค่เนี่ยมันไม่มีแม่รู้ละแม่ว่าทำแบบที่แม่นั่นแหละเอามีดเล็กดีกว่าต้องหยิบแล้วล่ะมาโอ้โหจะจิ๋วได้ทำยังไงนั่นแหละสิพิมพ์ได้จะทำยังไงเอาผ้าดิแคมือต้องใช้ผ้าจับดิมันไม่ถนัดอะป้าอย่างนี้หรอแคมือมีดลึกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินเนื้อทุเรียนของเขาก็มันไม่ได้อะป้าอุ้ยโดนเนื้อแล้วเนี่ยเนื้อเนื้อออกมากระปายนี่เลยหยุดอะไรเราอย่าเอามือออกไปอีแกไม่แอบดูนี่ถุงมือได้เมียตาเอาถุงมือมาให้แล้วก็จากไปแต่มีไอ้อะไรนะถุงมือแล้วดีขึ้นมากนะเพราะว่ามันจับได้ไม่แบบจับถนัดมากอะไม่งั้นมันต้องแบบอย่างงี้ฮะดีใจขนาดนี้นี่ยิ่งกว่าไปวิ่งอีกอะนี่เห็นเนื้อแล้วเห็นป่ะว้าวเห็นเนื้อแล้วแล้วมีดเธอมันไม่ดีหรอกนะไหนบอกมีดซามูไรอะไรไงไม่ดีเลยดูวันแบบวิ่งด้วยเทมุนโทษมีดอะใช่ต้องโทษแล้วล่ะนาทีเนี้ยแล้วที่แม่หั่นไว้เมื่อกี้นี่มันอยู่ไหนไอ้รอยอะรอยนี่ทำเนี้ยนี่ไงให้มันเดินทางมาทำได้แล้วนี่พ่อลูก
ไปกินผลไม้กันใหญ่เลยนี่แหวกได้แล้วค่ะผักขึ้นได้แล้วนี่โดนไหมอ่ะโดนป่ะอุ้ยโดนนิดหน่อยนี่ตรงนี้มันเป็นแกนมันนี่ไงนี่ไงได้ละได้ละหนึ่งอันเย้ในที่สุดเลยไม่โดนโดนโดนอ่ะป้อนป้อนอ่ะตามกติกาป้อนอ้าวบอกรสชาติด้วยหวานเหรอหวานเหรอเย้พอละแล้วที่เหลือทำไงปอกต่อสิคะอร่อยมากค่ะจบคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายนี่มันชื่ออันนี้เดี๋ยวเอาหน่อย